ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีโรเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือที่มีชื่อว่าโค้ด C นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดซอมบี้วันสิ้นโลกนั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นจะคล้ายๆกับเกม War C ผสม Left 4 Dead นั่นเองนะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับเกมนี้โอเคเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมตัวเกมตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยละกันนะครับผมเพิ่งโหลดมาแล้วก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Nero Gamer TV ด้วยนะครับโอเคเกมนี้นะครับตอนนี้ยังเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรโค้ดเบต้าอยู่นั่นเองนะครับก็คือให้ทดสอบเล่นนะครับแต่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ทดสอบเล่นถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับนี่จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาเกมนี้นะครับครั้งแรกนะครับเขาจะมีให้เลือกภาษาด้วยเราสามารถเลือกภาษาอังกฤษได้นะครับโอเคถึงจะเป็นเกมจีนก็ตามนะฮะแต่ซับพอร์ตภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเราจะเล่นตัวละครเป็นตัวผู้หญิงละกันนะฮะเดี๋ยวตั้งชื่อแป๊บหนึ่ง Silver Girl ได้ไหม Silver เฉยๆก็พอนะครับไป Create กันเลย恐惧使我在未知的事物面前望而止步，好比胆怯的野兽。มาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกริ่นแรกๆนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเดินนะครับกดเลื่อนขึ้นไปค้างก็จะเป็นการวิ่งได้นั่นเองนะครับโอ้ทำดีเหมือนกันนะเนี่ยพื้นแบบค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้จะเป็นในหมวดของตัวเลี้ยวนะฮะสอนเราเริ่มแรกนั่นเองนะครับแทสคืออะไรกดปิดไม่ได้นี่ไงทำให้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นกัน Explosive นะครับกระโดดได้ปุ๊บมีกระโดดได้นั่งได้นะครับเราวิ่งไปดูซิตรงนี้มันคืออะไรกันยังวิ่งไม่ถึงเลยอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือเล่นเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำอะไรนะโอ้ยซอมบี้มาแล้วมานี่แล้วไงซอมบี้สามารถเล็งได้นะครับโอ้โหเต็มหัวรีโหลดเฮ้ยทำสวยอยู่นะครับแอนิเมชันการโหลดกระสุนนะครับนี่คืออะไร TNT นี่มันระเบิด TNT นี่นะ Get Explosive 1นี่ไงไปจุดต่อไปนะครับไปภาพที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นภาพที่เขาปรับโลมาให้นะครับก็ใครที่มือถือแรงๆนะครับก็ไปปรับเป็น High Medium อะไรพวกนี้ได้นะครับนี่ผมปรับให้แบบเพื่อความไหลลื่นต่อการอัดคลิปนะครับผมโอ้ยโดนอะไรเกิดอะไรขึ้นมีคนวิ่งเข้าไปครับเหมือนสถานที่นี้จะระเบิดหรือไงแคสอัปเดตไหนไม่เห็นมีอะไรเลยมาแล้วนะครับนี่ไงสวิตช์รูมโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเล่นจริงๆให้ดูเลยละกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเรียกสอนนู่นนี่นั่นนะครับโอเคไว้เจอกันในตัวเกมอีกทีละกันนะครับกับการเล่นจริงๆนะครับโอเคนะครับนี่เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเล่นจริงแล้วนะฮะก็ภารกิจของเราก็คือให้เราไปเอากุญแจรถนะครับแล้วก็ ไปหาที่รถนั่นเองแต่โคตรไกลนะครับบอกเลยว่าโคตรไกลในกระเป๋ามันนะครับเกมนี้นะครับพวกไอเทมต่างๆนะครับก็มีเวลาจับด้วยนะครับด้านบนซ้ายนะฮะไอเทมต่างๆผมบอกเลยว่าหายากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ของปืนของผมเนี่ยถ้าเป็นปืนพกอะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีกระสุนนะครับก็เป็นการใช้อัตโนมัติใช้แบบอินฟินิตี้เลยกระสุนตรงนี้มีอะไรไหมอะในนี้ปืนก๊อก18ศูนย์เล็งโอ้ยซอมบี้ใจเย็นมันยิงออโต้ให้นะครับมันยิงออโต้ให้หรือผมยิงวะเนี่ยผมยิงมาแล้วโอ้ยเยอะผมไม่น่าปรับภาพมินเดียมเลยปรับเป็น60 fps ด้วยนะครับหรือมันแหลกใหญ่เลยนะครับโอ้ยมันมีเวลาให้เราทั้งสิ้นนี่20นาทีนะครับตอนนี้16นาทีแล้วดูจากมุมซ้ายบนนะครับมันจะมีขึ้นบอกอยู่นะครับตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปไงจะเข้าไปไงวะมุดเข้ามานะครับมุดเข้ามาโอ้มันก็จะแหลกๆอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับโอ้ยแม่งซอมบี้แม่งเห็นตายโหยแหลกนะครับตายไหมตายเรียบร้อยนะครับเจอซอมบี้ตัวโหดๆนั้นเลยมันแหลกนะครับโอเค next page โอ้ยแย่ก็ค่อนข้างจะเล่นยากในส่วนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นแบบหมดคนเดียวไงมันมีแบบเจอผู้เล่นคนอื่นด้วยนะในแมปที่เราเล่นนะครับแต่เราต้องทำภารกิจนะครับให้เสร็จสิ้นนั่นคือต้องไปเอากุญแจรถไปไขรถเพื่อจะหนีออกจากสถานที่แห่งนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ละภารกิจก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปปรับภาพละแหลกมากเลยได้กล่องมานะครับนี่ไงอันนี้คือหน้าเกมนะครับหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าล็อบบี้นี่คือหน้าล็อบบี้นะครับโอ้ได้อะไรด้วยเหมือนลายปืนหรือเปล่าน่าจะเป็นลายปืนนะนี่ไงลายปืนจริงด้วยEquip now เรียบร้อยภาพโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับภาพก่อนนะครับนี่ปรับภาพนะครับก็ตรงนี้ข้างบนนะครับมันมีไอเทมนะครับเราจะเล่นกันให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับให้ดูกันแบบคร่าวๆนี่นะครับพอกดเข้ามานะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะหรือว่าจะเล่นแบบ2คนก็ได้นะครับตรงนี้ครับเพิ่มเพื่อนนะครับอยู่ตรงหน้าแรกเลยนะครับด้านบนสุดนะครับที่เป็นรูปคน2คนนะครับแอดเพื่อนนะครับนี่แอดเพื่อนก็เซิร์ชหาเพื่อนได้นะครับหรือเซิร์ชหาเป็นเลข ID หรือจะเซิร์ชหาเป็นชื่อก็ได้นะครับลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับก็เลข ID ดูตรงไหนรูปตัวละครของเราด้านบนขวานะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีเลข ID อยู่เห็นไหมครับเอาเลข ID ตรงนี้นะครับไปใส่แล้วก็เซิร์ชหานะครับก็จะเจอเพื่อนแล้วก็แอดเพื่อนแล้วมาเล่นกันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นในโหมดของ2คนแล้วกันนะ2คนเล่นกันให้ดูว่ามันบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นแบบ2คนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอในเกมแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเควสเดิมเลยนะครับเควสไอ้เจ้าเอาเขาเรียกอะไรกุญแจรถนะครับอีก500เมตรแล้วก็รถอยู่ตรงนู้นนะครับอีก200เมตรทำไมกุญแจแม่งไกลจังวะนะไปเราไปหาของก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ซอมบี้หลังๆนี่เยอะมากนะครับ ไปวิ่งหาของก่อนนะครับตอนนี้อะไรก็ได้ที่เป็นของไว้ป้องกันตัวนะครับโอเคได้ก๊อกมานะครับตอนนี้ก๊อกน้ำสันว่าว้าววิ่ง300 เมตรเท่านั้นครับไปวิ่งไปเลยทะลุบ้านนี้ไปเลยได้ไหมเนี่ยว้าวตามมาติดๆเลยเว้ยการหมุนมุมกล้องในวิธีหันยากมากเลยนะครับ มันแหลกอะแล้วก็ตรงลูกตาครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะอันนี้มันจะเป็นแบบเราสามารถมุมมองบุคคลที่3ได้นะฮะแล้วก็กำแพงพวกนี้สามารถกระโดดปีนได้นะครับเห็นไหมปีนได้ด้วยนะครับเห็นไหมเท่ไหมโอเคลุยๆไปก่อนครับตรงนี้โอ้โหซอมบี้เต็มเลยเว้ยเข้าโรงพยาบาลเหรอผมเข้าโรงพยาบาลบอกเลยว่ายากมากนะครับยากมากๆคือข้างในอะผีมันเยอะไงโอ้ข้างนอกเยอะกว่าแล้วผมมีก๊อกจบแล้วแต่ปืนก๊อกมันดีอย่างคือมันกระสุนไม่มีจำกัดนะครับโอ้ยมาแล้วโว้ยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวข้างหลังมาอีกอ่ะโอเคเราจะเข้าไปข้างในเลยดีไหมคุณผู้ชมเนี่ยฮะมันเป็นประตูเปิดแง้มมาไว้นะเอาเข้าก็เข้าเข้ามามันก็นั่นเลยเว้ยวิ่งสิไม่วิ่งวะโอ้โหล้มโอ้โหเข้ามาแบบโอ้โหจะเอาชีวิตรอดออกไปนี่ยากมากเลยนะคือแบบตัวเกมมันแหลกด้วยไงครับ ไม่ใช่อะไรตัวเกมมันแหลกด้วยไงนะจับเอาออกไปเลยครับโอ้โหยากครับเข้ามานี่แบบแอนิเมชันคลานเขาเรียกว่าอะไรกระเถิบเข้าไปยังไม่หมดเลยซอมบี้วิ่งมาตบเราได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นให้ดูกันคร่าวๆเครื่องคุณผู้ชมก็อาจจะแบบแรงกับผมนะก็อาจจะเล่นสนุกกว่านี้นะครับผมก็ขอฝากเกมโค้ด C เอาไว้ให้คุณผู้ชมไปลองเลือกสรรมาเล่นดูแล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมมือถือดีๆแบบนี้บ๊ายบายครับ